อาการลุงออกว่าลึกๆจริงๆถึงไม่ได้มาหาหลวงออกใจจะเป็นคนที่ใจเต้นแรงมากจนถึงไปตรวจแล้วมันสูงขึ้นประมาณ90กว่าจนหมอไปตรวจคลื่นหัวใจว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าจะเป็นบ่อยใจเต้นแรงใช่คะของลุงแค่นี้เองฟังแค่นี้เองนะที่ว่าเมื่อกี้นี่แค่นั้นเองใช่ไหมแค่นั้นใช่ว่าแค่นั้นเนาะเพราะมันผ่านมาแล้วต้องใช้คำว่านั้นค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกว่าแค่นั้นเองค่ะแต่ตอนนี้มันจะเป็นแค่นี้นะโอเคนะค่ะเอาล่ะผมช่วยใจเป็นไงเต้นอยู่ไหมรู้สึกเล่นรุนแรงไหมสมมติพยานเอานะคอยสังเกตหายใจไปรู้มันจะสงบเจ็บไหมเนี่ยไม่ค่ะเจ็บไหมไม่ค่ะมันจะเพิ่มไปทีนิดเริ่มยังเริ่มเจ็บไหมยังค่ะเอาแค่จุดเริ่มเริ่มยังยังค่ะเอาล่ะนั่นเจ็บแล้วล่ะค่ะนั่นหาจุดเริ่มเห็นไหมยังค่ะยังค่ะเจ็บเจ็บเนาะทีนึงรู้สึกไหมรู้สึกแต่ไม่มากรู้สึกไหมครับรู้สึกค่ะโอเคจิบจิบความรู้สึกตัวนี้เอาไว้เราจะไปตามความรู้สึกตัวนี้นะโอเคนะเราแตกความรู้สึกได้แล้วก็จะไปตามนั้นสังเกตการหายใจไหวไหมครับตอบไม่ก็บอกว่าไม่ไม่ไหวแล้วมันจะร้อนแห้ถ้าแห้งมันจะไม่ใช่เป็นการสื่อสารที่ตรงกันไหวไหมไหวอยู่ค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะเอาแค่นี้ก็พอเราจะรักษาความตรงนี้เอาไว้แล้วก็โยกไปไหวไหมรักษาคำว่าไหวนี่เอาไว้ก็เรียกว่าตามความรู้สึกโอเคไหมโอเคแค่นี้โยกไหวไหมไหวค่ะทีนี้สบายทีนี้เรื่องความสุขสบายนะมันไหวมาหมดทุกสบายกันสบายนะปึ๊บไปแล้วครับถามว่าหายใจยาวสบายจริงไหมสบายค่ะเหมือนเจอกับโลกใบใหม่ไหมใจไม่เต้นแล้วค่ะคุณใจไม่เต้นแรงค่ะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนานแล้วถ้าบอกว่าหัวใจเต้นแรงเร็วผิดปกติเสียซะว่าเป็นโรคหัวใจก็แล้วกันนะสรุปซะว่าเป็นโรคหัวใจเพราะว่าใจมันเต้นแรงเร็วกว่าปกติถ้าเป็นโรคคือโรคหัวใจก็แล้วกันนะถ้าพูดคำว่าโรคคือโรคหัวใจโรคหัวใจแก้ได้โดยการทำความเข้าใจเข้าใจไหมที่การทำมาทั้งหมดที่พูดและทำมาทั้งหมดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะนั่นแหละแก้โดยการทำความเข้าใจโรคหัวใจจะแก้โดยการทำความเข้าใจเท่านั้นนะครับไม่ใช่แก้โดยความเชื่อชัดเจนนะก็ยังไม่ชัดเพราะแต่ละคำผมจะเคลียร์ภาษาผมจะตีตาสาแตกนะฮะแต่ผมจะเบาหัวความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดนำพาให้เกิดความเข้าใจรู้สึกมันร้อนมันเย็นแล้วก็ว่ากันไปร้อนที่ดวงตาสองข้างตอนแรกค่ะ
ตอนนี้ในดวงตาเมื่อกี้เห็นลูกแก้วๆใสๆนิดหนึ่งเป็นดวงเป็นสีน้ำเงินด้านซ้ายลอยมาด้านซ้ายในลูกตาด้านซ้ายมันสีแดงนิดๆอย่าไปหลงมันค่ะสองมือเปล่าดวงหลอดเนี่ยของให้ทราบไว้นะครับบอกอาการสองมือเปล่าดวงหลอดไม่ใช่ธรรมดาแค่นะรู้คือรู้เห็นคือเห็นดวงจะเบาหัวจะเกรงตัวหายใจยามจะโล่การหายใจนี่เห็นไหมหยิบความรู้สึกเอาไว้ความรู้สึกมันเกินความเข้าใจเอาความรู้สึกกลับไปใช้ให้มันติดเนื้อติดตัวความรู้สึกเริ่มต้นเข้าใจกันก่อนกลับมาก็ส่งความรู้สึกให้กันและกันขนลุกขนลุกขนลุกคือความรู้สึกมีอะไรหมดในตัวหน้ากระดาษที่เขียนมันหมดทุกเรื่องมันเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยนะมันคนเลยนี่แหละเขาเรียกว่าองค์รวมทั้งหมดนะครับอยากแข็งแรงทนทานมนุษย์เราแข็งแรงทนทานเอาอะไรกันอะไรนะคะมนุษย์เราแข็งแรงทนทานจะเอาอะไรแล้วค่ะแค่แข็งแรงและทนทานก็พอแล้วใช่ไหมค่ะทำงานได้ทั้งวันอย่างเงี้ยใช่ไหมทำงานได้ตลอดเอาแค่ร่างกายไม่มีอาการก็พอแล้วก็นี่ไงแข็งแรงทนทานมันเป็นคำที่ตายแล้วเนี่ยใช่ไหมแข็งแรงทนทานทำงานได้ตลอดมันเป็นคำตายทั้งหมดแล้วอึดนี่เลยป่ะใช่ไหมตีให้แตกพันภาษาตีให้แตกมันจะเป็นแล้วก็ช่างหัวมันจะที่ว่านั้นน่ะที่มันผ่านมานมันจะท้องอืดถ้ามันแข็งแรงทนทานมันก็ไม่อืดก็แข็งเพราะถ้ามันอืดมันจะอ่อนแอเข้าใจไหมเนี่ยต่อไปที่ว่าอืดๆละที่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำไหลอะไรต่างๆนะมันเกลี้ยงนี่คือองค์รวมทั้งหมดรวมหมดเลยทีเดียวพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปปุ๊บได้ทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยหลวงจ้องสาธุขอพูดหวังว่าคงเข้าใจได้นะคะเชิญครับคือว่าไม่ใช่หมอเปลี่ยนคำพูดก่อนคุณลุงสักครั้งหนึ่งสักคำคือว่าอาการที่เป็นในร่างกายเพราะว่าคุณหมอเขานับเราเกี่ยวกับเขาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอใช่ค่ะคนนัดเราว่าเพราะเรามีอาการแบบเหมือนก็มันถ่ายบ่อยถ่ายมากแล้วก็อ่อนเพลียไม่มีแรงคืออาการนี้เวลาเป็นเนี่ยมันจะอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีจุดหมายอยู่ปุ๊บปั๊มเป็นปุ๊บนี่ใจเต้นแรงก่อนแล้วก็เพลียแล้วก็เหนื่อยไม่มีแรงแล้วก็ถ่ายหมอหาจุดไม่ได้ไปตรวจประมาณเกือบสัก 3-4-5 ครั้งแล้วเอาเลือดไปแล้วก็ไม่มีผลไม่เป็นอะไรสักอย่างความดันไขมันหนูไม่มีความดันไขมันไม่มีหัวใจก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีไม่มีหมดเลยจนครั้งสุดท้ายหนูไปเมื่อล่าสุดนี้คุณหมอเฉพาะทางก็บอกว่าครั้งนี้มาตรวจแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณยังกังวลในเรื่องร่างกายของคุณว่าคุณผอมเนื่องจากอะไรแล้วก็ทำไมผอมลงไปเรื่อยงั้นคุณหมอนัดคุณสองกล้องแล้วกันการนัดสองกล้องนี้มันเป็นอาการที่แย่มากโดยที่มียาให้เรากินเป็นแป้งสองห่อเราต้องกินภายใน2วันให้หมดในขณะที่กินต้องกินน้ำประมาณ 1.5 ลิตรแล้วก็ตามน้ำไปเยอะๆข้าวไม่ให้ทานอะไรเลยแล้วก็ให้ทานพวกที่เป็นน้ำอย่างเดียวโดยที่เป็นน้ำซุปแต่ไม่ใช่น้ำสีแดงต้องกินภายใน2วันติดกันโดยที่ไม่มีอาหารไม่ให้เม็ดเศษอะไรเลยแล้วพอวันที่3มาพบคุณหมอคุณต้องทำให้ได้ซึ่งตรงนี้หนูเป็นกังวลใจมากพอคุณหมอสั่งปั๊บจิตพ
พอหมอสั่งปั๊บตอนนั้นหนูกลับมาถึงบ้านหนูเป็นอาการเหมือนที่หนูเคยเป็นเพลียไม่มีแรงถ่ายจุดจัดจุดจัดเป็นอาการใหม่แล้วหนูนึกถึงลุงออกว่ามาช่วยหนูด้วยขอพลังอันนี้ช่วยหนูทีอย่าให้หนูเป็นอีกเลยอาการที่หนูเป็นที่ว่าหนูเพลียหนูไม่มีแรงหนูก็ทานน้ำของคุณลุงเข้าไปแล้วหนูก็อธิษฐานในใจว่าสาธุขอให้พลังอันนี้จงมาช่วยให้สิ่งที่หนูกำลังจะเกิดขึ้นนี้จงหายไปจากร่างกายอย่าให้มันแบบมันแย่ในจิตใจเรามากคือว่าเราตรวจแล้วอะไรแล้วก็เราไม่พบไม่เจอหมอเขาหมดหนทางแล้วเสร็จแล้วก็มีสุดท้ายที่คุณบอกว่าจะส่งกล้องหนูแต่หนูไม่อยากส่งหนูไม่อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับหมอหนูไปหาหมอทุกเดือนแต่ว่าหนูไม่ได้เคยทานยาหมอเลยด้วยสัจจริงหนูไม่ทานแล้วหนูก็ด้วยที่เกี่ยวกับน้ำมูกหนูไม่ทานแล้วหนูก็ไม่พ่นตามที่หมอให้หนูก็ไม่ใช้หนูไม่เคยใช้เพราะหนูคิดว่าแล้วพอวันหนึ่งมีคนแนะนำมาให้มาเพราะลุงออกหนูก็มีความรู้สึกว่ายาที่กินหรือว่าที่เขาให้นะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ดีกับร่างกายแล้วหนูคิดว่ามันน่าจะจริงมันน่าจะใช่ว่าเขาอะสั่งให้เราว่าคุณเป็นนั่นคุณเป็นนี่คุณต้องกินคุณต้องใช้แต่หนูอะก่อนมาหนูก็ไม่ได้กินนะแต่พอหนูมาพบคุณลุงหนูก็ยิ่งแจ้งขึ้นมาว่ามันอาจจะจริงแล้วมันอาจจะใช่ถ้าเราค้นพบและเจอสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าใครจะอธิบายให้เราได้บ้างหนูก็จะมีความรู้สึกว่ามันเยี่ยมและมันดีแต่หนูก็กำลังจะหาสิ่งนี้เหมือนกันว่าการที่ลุงงอกบอกว่าทำแบบนี้แล้วทุกโรคหายเป็นพลังซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าเอ๊ะเราไม่เคยรู้และไม่เคยเรียนรู้บางครั้งหลายๆครั้งเราต้องคิดก่อนมันจริงไหมมันใช่ไหมต่อเมื่อเรามาศึกษาหรือว่ามาฟังตรงนี้เราถึงจะเข้าใจว่ามันใช่แต่อยู่เฉยๆแค่เขาบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องเชื่อเหมือนที่เขาบอกมาเหมือนที่ไตเติ้ลบอกมาหนูก็ว่าจริงเราต้องรู้ต้องเรียนถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าที่ไปที่มาคืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูว่าการที่ทำเหมือนลุงออกบอกหนูก็จะพอเข้าใจอยู่ว่าควรปฏิบัติตัวยังไงและจุดภาพรวมศูนย์รวมของมันภาพแบบว่าจุดหลักก็ควรทำปฏิบัติตัวยังไงพอเข้าใจควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรใช่ค่ะตอบเลยฟังเพราะว่าตอบไปว่าคนถามมาแล้วนี่จะตอบเลยค่ะฟังควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหนึ่งหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกมีสงสัยไหมสี่ห้าข้ออันนี้เป็นกฎที่ธรรมชาติที่ลุงกำลังจะบอกโอเคจบไม่ต้องไปต่อแต่ว่ายอมรับได้แค่นะจะว่าเวลาหิวมันกินไม่ได้อะกินเข้าไปขับถ่ายมันเกิดจำเป็นมันมากเกินไปที่มันผ่านนะต่อไปจะทำไงต่อยังไงให้เอาน้ำมานี่ก็น้ำเป็นยานี่นะต่อไปการันตีเลย 95% อัพจะไม่เป็นเหมือนที่เคยเป็นแน่นอนแน่นอนค่ะโอเคไหมภาษาเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะ 95% อัพที่เคยเป็นมาก็จะไม่เป็นที่แน่ผมไม่ยอมรับคำว่าโรคที่เพราะว่าเอาตรงพลังงานอันนี้กระเป๋าเนี่ยอยากจะเจอตัวนี้แล้วหนูก็ประทับใจที่ว่าหนูจะคิดว่าในโลกนี้จะมีอย่างนี้อีกไหมแล้วหนูจะไปปรึกษาใครที่ไหนมันเหมือนกับว่าพูดจากใจจริงเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเดินมาเจอที่ว่าญาติเราพามาจริงๆหนูไม่เคยสอบหาเรื่องเหล่านี้หนูไม่ทราบว่าหนูจะไปปฏิบัติตัวยังไงจะทำยังไงแม้กระทั่งไปหาหมอแต่หนูก็ไม่ทานยาหนูดื้อของหนูเองด้วยหนูไม่ทานหนูคิดว่าการที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ทานยาหนูก็จะต่อต้านกับหมอตลอดว่าถ้าหมอบอกว่าคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะเป็นโรคนั้นโรคนั้นคุณต้องตายหนูก็จะไปบอกมาว่าหมอว่าโอเคเดี๋ยวจะไปทำตามที่หมอบอกฉันจะออกกำลังกายฉันจะกินอาหารตามที่หมอบอกหนูก็ต่อต้านหมอมาตลอดโดยที่หนูไม่ทานยาไขมันความดันแม้กระทั่งหลายๆโรคเบาหวานหรืออะไรก็ตามหนูจะทำตามที่หมอบอกมาหนูจะต้านหมอตลอดโดยที่หนูไม่ได้กินยา okay. มีอยู่โรคเดียวคุณหมอเขาพูดไทรอยที่หนูต้องยอมหมอเพราะว่าไทรอยนี่มันทำมีความรู้สึกว่าหนูหัวใจเต้นแรงมากแล้วหนูต้องเข้าโรงพยาบาลตอน4 กลางคืนคือน้องสาวต้องพาไปตอนกลางคืนเพราะว่าเราหายใจไม่ได้เราจะขาดใจแล้วอาการที่เราเป็นเราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราต้องกินยาตามที่หมอบอกเราจบ
เขาหัวใจเต้นแรงๆเมื่อกี้นี่นะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงเอาเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะจบนั่นเป็นเพียงแค่ทางผ่านมาเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมนี่เรียกว่าเป็นของใหม่นะเนี่ยแต่ว่าได้เวอร์ชั่นใหม่ของเก่านี่ลบทิ้งไปเลยจะให้อยู่ในสมองส่วนใดก็ทำในสมองเราเห็นไหมฮะดีแล้วที่ไม่กินเคมีที่เขาให้มาดีแล้วพออย่าไปดีแล้วที่ไม่กินเคมีที่เขาให้มาในระหว่างที่เขาเราไม่กินตามที่เขาว่าเราก็ยังไม่ตายเนาะไม่ตายเออไปพบคุณหมอคุณหมอบอกเอออาการจมูกดีนี่นี่นี่ดูจมูกนี่เขาพูดไปโดยที่หนูไม่ได้กินยาแต่หนูไม่ได้บอกว่าหนูไม่กินนะหนูไม่บอกแล้วก็อาการก็ดีขึ้นบอกดีค่ะเขาจะคิดว่าดีเพราะเขานั่นแหละใช่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 ก็ลุงเขาบอกเออนี่จมูกไม่มีน้ำมูกเลยที่บอกค่ะดีขึ้นไหมคะคุณหมอคุณหมอบอกดีขึ้นดีขึ้นแล้วหนูก็ไม่บอกว่าหนูไม่ทานหนูไม่ทานตลอดผลที่สุดแล้วเกิดจากเราแต่ประโยชน์ยกให้เขาไปเถอะโอเคนะถ้าเขาคิดว่าเป็นอันนี้ของเขาเรายกประโยชน์ให้เขาแต่สิ่งที่เราเรียกมันไม่ใช่ประโยชน์ก็คือสิ่งที่เราต้องการสองมือเปล่าหนูว่าเข้าใจยาบ้านหนูเต็มหนูเออเก็บไว้ก็ทับใจที่มาเจอที่นี่ต่อไปจะที่หนูจะเป็นที่ทำยังไงที่ไม่ได้หนูอยากจะพูดอีกสักน้อยหนึ่งว่าหนูเป็นห่วงพี่หนูที่เขามีแต่ยาอย่างนี้มากบอกให้มาทีแค่นี้พี่ชายทั้งสองคนแต่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็เดินไม่รอดไม่ไหวเป็นตั้งหัวใจความดันไขมันเบาหวานพี่ชายเป็นหมดเลยแล้วพี่ชายคนที่สองตอนนี้ที่เป็นหนักคือกระดูกทับเส้นแล้วก็หมอบอกให้ผ่ากินแต่ยาแล้วไม่หายแล้วไม่ดีขึ้นเป็นทรงๆซุดๆแล้วหนูก็ไม่มีอะไรที่จะอธิบายหรือจะบรรยายบอกพี่ชายว่าจะทำยังไงส่งคลิปให้เขายังไงไม่หนูยังไม่เข้ามาในลุงหงอกที่ว่าโอเคหนูยังไม่สามารถจะอันนี้หาวิธีแต่ว่าตอนนี้หนูว่าใช่หนูว่าจะทำยังไงให้พี่ชายหนูว่าโดยที่ไม่เจอยาไม่ให้พบยาฟังคำถามคำตอบคือส่งคลิปที่คุณพูดเนี่ยให้เข้าไปมันอยู่ใน YouTube เนี่ยใช่ไหมคลิปที่กำลังทำนี้เหรอคะนี่แหละที่พูดเดี๋ยวนี้นะเออโอเคไหมอันอื่นได้ไหมคะดีไม่ดีเขาฟังปุ๊บก็หายด้วยที่ว่าเนี่ยเออนะฮะดีไม่ดีเขาฟังเขาก็เห็นปุ๊บเขาหายด้วยที่ว่าเนี่ยโอ้โหน้องสาวเขาพูดกันด้วยทั้งน้ำตาเนี่ยกับเจอกับลุงหมอกเดี๋ยวนี้นี่คือทำยังไงบอกวิธีแล้วใช่ไหมล่ะหาวิธีเอาสิส่งไปให้เขาดูเราพูดอยู่ตรงนี้เขาส่งได้ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทำได้หมดแล้วมือถือมือถอยโอเคไหมจบเนาะเมื่อกี้ก็ให้เราฟังอะไรอีกเพิ่มไปไอ้ตรงที่บอกให้เอาน้ำมาเอาผลไม้มาเอาคืนไปนั่นแหละโอเคไหมมันเป็นยากลับคืนไปค่ะชัดไหมฮะหรือถ้าขี้เกียจห่อไปหมดวางไว้ที่โต๊ะใครมาก็กินกันก็แค่นั้นเองจบเนาะจบนะค่ะจบไหมจบค่ะให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์คุยคำหนึ่งหนูว่าให้คลิปให้พี่ชายดูแล้วก็สมมติถ้าหนูถ้าพี่ชายมากรุงเทพหนูพาพี่ชายมาที่นี่ได้เข้าชวนเข้าประตูที่เคยมาเนี่ยถ้าพี่ชายเดินเจอพี่ชายเดินโซซัดโซเซเพราะพี่ชายเป็นผ่านที่เคยทำมานี่แหละผ่านทางด้านระบบให้โทรศัพท์มันติดจบติดต่อเจ้าที่มาเข้าประตูไม่เปิดให้โอเคติดต่อเจ้าที่เขาโอเคนะต้องเรียนรู้ด้วยกันน่ะจบนะค่ะงั้นไปต่อนะไปจบนะค่ะให้ไปหมดแล้วหายใจก็หยุดเต้นแล้วหยุดเต้นเร็วแล้วประเมินตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้ว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะเอา70ขึ้นไปให้มันชัดๆพูดเอา80เออต้องพูดคำเดียวเพราะนี่มันเป็นความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกต่อรองค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นการต่อรองเป็นมันมีวิธีเดียวนี่คือการแพทย์ทางออกโอเคจบค่ะสาธุขอบคุณค่ะต่อกันแล้วเวลานี้เนาะหมายเลขถัดไปเชิญครับเลขหน้าไม่มีหรอนั่งครับนั่งครับนั่งนั่งนั่งนึกว่าลืมนั่ง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 
แขนจะหักนะนี่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 โอเคขอโทษครับขอโทษครับมาทาน